อะไรเฉยยังแค่ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมอยู่ในช่วงใหม่เหมือนเดิมครับผม ASMR นะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับวันนี้นะครับผมนะได้อ่านคอมเมนต์เจอเกี่ยวกับแตงโมแช่แข็งครับพี่เสือจัดให้ตามคำเรียกร้องของน้องๆเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับแตงโมพี่เสือแช่แข็งมาแล้วนะครับนี่นะครับปกเป๊กปกเป๊กปกเป๊กเลยนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับผมของผมเนี่ยสีเหงื่ออ้าวใช่โอเคนะครับวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้กินอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านเหมือนเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกินกันเลยดีกว่าครับทุกคนป่ะมาครับผมแตงOh.
ไอติมเลยWhat?
น้องๆนะครับตอนนี้ก็กินเรียบร้อยแล้วละครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าแบบไหนอร่อยกว่ากันอันดับแรกเลยนะครับคือสีแดงนี่นะครับสีแดงก็คือเราไปตัดทําเป็นรูปต่างๆนะครับสามเหลี่ยมเป็นรูปเนี่ยนะครับกระบองนะครับก็คือเราเอาไปแช่ช่องฟิสนะครับ1วันประมาณ10กว่าชั่วโมงนะแข็งโป๊กเลยตามที่พี่ได้เคาะไปนะครับผมแข็งมากแล้วกินก็แบบโคตรเย็นอ่ะเหมือนกินไอติมอ่ะทีนี้เนี่ยข้อเสียก็คือมันจะรสชาติมันจะจืดลงเพราะว่าเอาไปแช่น้ำแข็งปุ๊บน้ำแข็งมันก็กลายเป็นน้ำมาทำให้รสชาติที่หวานๆเนี่ยจืดลงถ้าจะให้ดีนะครับควรแช่เย็นแบบพอดีแล้วก็กินได้เลยส่วนอันนี้เนี่ยคือเราซื้อมาทีหลังไม่ได้แช่เย็นเลยนะเอามาเลยแต่มันแบบว่ากลับหวานแบบว่าฉ่ำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์อีกอันหนึ่งด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าให้คะแนนผมให้ตัวเนี้ย10ให้เนี้ย9นะครับคือให้ตัวเนี้ยแพ้ตัวนี้อยู่แต่ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่ผมว่าสูสีนะครับเพราะว่านี่มันเย็นไปแล้วมันทำให้เรามีแบบรสชาติความเย็นเยอะแล้วมันก็เลยแบบความหวานมันก็ลดน้อยลงไปด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยมันยังอยู่ครบมันเย็นนิดนึงนะครับอร่อยเลยแล้วเดี๋ยวความกรอบอยู่เนี่ยกรึ๊ดกรึ๊ดโอ้ยอันเนี้ยคือแบบมันเหมือนน้ำแข็งอ่ะเออแล้วเอาเป็นว่านะครับผมถ้าแบบเนี้ยควรจะมีน้ำผึ้งไว้ราดนิดนึงหรือไม่ก็วิปปิ้งไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่า EP ต่อไปให้กินอะไรส่วนวันนี้นะครับผมคลิปแตงโมนะครับใครที่ดังที่สุดในวงการแตงโม ไปคิดเอาเองวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายหากินต่อที่เหลืองอร่อยโคตรอร่อยอ่ะบอกเลยสีแดงก็จินตนา